โอ้โหแดงมากเลยครับแตงโมออร์แกนิกนี่สุดยอดเลยนะครับวันนี้ผมมาซื้อแตงโมออร์แกนิกนะครับจากเลมอนฟาร์มเนี่ยถ้าเป็นออร์แกนิกเราเอาไปคั้นทั้งเปลือกได้เลยนะครับลูกนี้เท่าไหร่เนี่ยลูกนี้99บาทนะครับก็ถือว่าราคาไปอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับแต่ถ้าเป็นออร์แกนิกก็รับได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปคั้นกับรุ่นแค่200กันครับผมก็ได้แตงโมออร์แกนิกมาแล้วนะครับแตงโมออร์แกนิกเนี่ยจะสังเกตว่าลูกเล็กน่ารักมากเลยแต่ลูกใหญ่ก็มีนะครับลูกใหญ่กว่านี้แต่ก็ใหญ่ไม่มากนะครับอันนี้เขาติดป้ายเลยนะครับว่าเป็นออร์แกนิกค่อนข้างจะหาทานยากนิดนึงนะครับลูกนี้ผมซื้อมาราคาก็อยู่ที่99บาท25สตางค์นะครับน้ำหนักก็ประมาณ 1.4 กิโลกรัมนะครับก่อนที่เราจะไปสกัดด้วยฮูลอมรุ่น H200 นะครับเดี๋ยวเราก็ไปล้างแตงโมกันสักนิดนึงนะครับวิธีการล้างของผมก็คือผมจะใช้สไลด์นะครับนี่ครับแล้วก็ถูเลยครับถูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้สิ่งสกปรกหรือว่าดินอะไรต่างๆเนี่ยเขาออกไปนะครับเพราะว่าเป็นแตงโมออร์แกนิกเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวสารเคมีนะครับเพียงแต่ว่าล้างผิวให้สะอาดเท่านั้นเป็นพอนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาหั่นเอาขั้วก็ออกครับหัวท้ายครับผ่าครึ่งเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะดูแตงโมออร์แกนิกโอ้โหแดงมากเลยครับแตงโมออร์แกนิกนี่สุดยอดเลยนะครับเราก็ผ่าอย่างนี้เลยครับเนื่องจากเดี๋ยวผมจะเอาไปคั้นกับบูลอมให้200นะครับไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับแล้วผมก็ไม่ปอกเปลือกด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณแตงโมกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านเห็นขาวๆไหมครับขาวๆเนี่ยมีสารซิทูลินนะครับก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาขาวๆเนี่ยทิ้งไปนะครับแต่จริงๆแล้วซิทูลินเนี่ยมีฤทธิ์ขับปัสสาวะขยายหลอดเลือดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับไวอากร้าอ่อนๆเลยนะครับส่วนเนื้อแดงๆนะครับมีไลโคปีนนะครับช่วยให้คุณผู้หญิงเนี่ยผิวพรรณสดใสป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็มีวิตามิน A สูงด้วยผมก็จะมาคั้นกับฮูลอมรุ่น H 200นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาคั้นเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกันสักนิดนึงนะครับฮูลอมรุ่น H 200เนี่ยครับเขาจะมีถ้วยกล่องให้2อันนะครับคือสีส้มแล้วก็สีดำนะครับสีดำก็ไว้สำหรับผักผลไม้ที่เนื้อแข็งๆหน่อยนะครับน้ำจะใสนะครับสีส้มก็ใช้สำหรับผักผลไม้ที่เนื้อนิ่มๆหรือว่าเราต้องการกากสักเล็กน้อยนะครับวิธีการก็คือเราก็เอาถ้วยกล่องตัวไหนเสียบเข้าไปนะครับแต่คราวนี้นี่ที่โถแยกน้ำแยกกากเนี่ยครับก็จะมีมาร์กอยู่4ตำแหน่งนะครับนำถ้วยกล่องเนี่ยมาวางให้ตรงนะครับหลังจากนั้นเกลียวครับเราก็วางแล้วก็กดลงไปให้จมนะครับโถใส่ผักผลไม้เนี่ยครับเขาจะมีขีดตรงนี้ฮะส่วนตรงนี้ก็จะมีลูกกุญแจปลดล็อกนะครับเราก็เอาขีดเนี่ยวางให้ตรงกับลูกกุญแจปลดล็อกนะครับแล้วเราก็หมุนให้เข้าล็อกแค่นี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ยกมาวางบนฐานมอเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็เหยือกรองน้ำอยู่ด้านหน้านะครับส่วนเหยือกรองกากเขาจะซ่อนอยู่ในตัวเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับก็ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็ลำเลียงแตงโมของเรานะครับใส่ไปในเครื่องได้เลยครับแล้วเราก็ปิดฝานะครับเปิดเครื่องได้เลยครับเห็นไหมครับว่าแตงโมก็เริ่มหายลงไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่แตงโมเพิ่มแล้วพอเราเปิดฝาปุ๊บเครื่องหยุดทำงานแล้วก็แตงโมใส่ไปเลยครับสะดวกง่ายดายมากแล้วปิดฝาเครื่องก็ทำงานต่อครับนี่ผมใส่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับ
กาเขาจะคายอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นการทำน้ำแตงโมที่ง่ายดายและรวดเร็วจริงๆนะครับนี่ครับเราซื้อแตงโมเนี่ยมา90กว่าบาทนะฮะน้ำหนักประมาณกิโลครึ่งนะครับได้น้ำผมตีไว้ว่าประมาณสัก 1.2 ลิตร 1.3 ลิตรเลยนะครับโอ้ถือว่าได้น้ำมากจริงๆอันนี้ต้องรายการพลาดไม่ได้ครับต้องขอชิมสักนิดนึงแตงโมออร์แกนิกจะรสชาติเป็นอย่างไรครับใช้ได้นะครับหวานกลมกล่อมกำลังดีได้ทั้งซิโทรินและไลโคปีนนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ